แล้วก็เมื่อวานนี้ครับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประชุมพิจารณาสำนวนที่อัยการสูงสุดนะครับฟ้องนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกับพวกรวม87คนในความผิดข้อหาแตกต่างกันนะครับฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดและอีกหลายข้อหาครับคนนี้นะฮะในคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็กับพวกทั้งหมดนะครับ87คนเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากทางปปช.ส่งสำนวนการฟ้องมานะครับสมัยนั้นนายวิรัตยังอยู่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยร่วมกับคน87คนทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณปี55สร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดมูลค่า 4,459 ล้านบาทรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต2จังหวัดนครราชสีมาด้วยแต่ปรากฏว่าการสร้างสนามฟุตซอลในโคราชกลับสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้นะครับในวันนี้องค์คณะผู้พิพากษาก็ได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องและตามนะครับและตามกฎระเบียบแล้วนะครับเมื่อศาลประทับรับฟ้องนายวิรัตก็ต้องหยุดทำหน้าที่ค่ะก็ต้องหยุดทำหน้าที่นะครับนี่ฮะจากนี้ไปก็หยุดนะฮะไม่ต้องเป็นส.ส.ครับไม่ต้องไปที่สภาฮะหยุดการทำหน้าที่รอวันตัดสินคดีนี้นะครับก็จะเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมมีความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่มีน้องที่อายุ12ปีนะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปเนี่ยแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าพอต้องส่งตัวเข้าที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะทางด้านของสถาบันสุขภาพเด็กเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยตัวของน้องเนี่ยนะคะต้องถอดในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจละถอดท่อทางเดินหายใจรวมไปถึงออกซิเจนความเข้มข้นก็สูงขึ้นมีการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแล้วก็รวมไปถึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หัวใจอีกครั้งหนึ่งก็พบว่านะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของก้อนลิ่มเลือดที่อุดตันตอนนี้มีขนาดเล็กลงเลือดก็ไหลเวียนไปสู่ปอดได้ดีขึ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของทีมกุมารแพทย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าจะหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดปอดแต่ว่าขอแจ้งอย่างหนึ่งว่าอาการของน้องเนี่ยไม่ได้เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของประวัติของน้องสักนิดหนึ่งคือทางด้านของแพทย์เนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบว่าตัวน้องเองเนี่ยเขามีภาวะเหนื่อยง่ายอยู่แล้วตั้งแต่สองขวบนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะหลังโก่งคดนะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่อายุ9เดือนแต่ก็ไม่เคยมีการรักษามาก่อนแล้วก็รวมไปถึงน้องเนี่ยมีตัวที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์มากๆตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรังมีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายทำให้น้องมีภาวะปอดขยายตัวไม่เต็มที่แล้วก็มีผังผืดในปอดนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวทางแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบมีการวินิจฉัยเรื่องของสาเหตุเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ก็คืบหน้าว่าน้องอาการดีขึ้นพ้นวิกฤตแล้วค่ะตัวเลขโควิดในวันนี้ท่านผู้ชมฮะตัวเลขโควิดในวันนี้นะครับติดเชื้อนะครับผู้ป่วยติดเชื้อในวันนี้ 7,679 คนนะครับ 7,679 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต56คนหาย 8,482 คน 8,482 คนค่ะนะครับแล้วก็ในหลายวันหลังนะครับในหลายวันหลังตัวเลขคนติดเชื้อในเรือนจำนี่ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็536นะครับเมื่อวานนี้ก็515วันก่อนก็525ตอนนี้คนติดเชื้อในเรือนจำ3วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่น้อยกว่า500นะครับ10จังหวัดในวันนี้ที่ติดเชื้อสูงสุดนะครับกรุงเทพ772ครับแล้วก็ไล่เรียงลงไปก็ยังเป็นจังหวัดทางภาคใต้สลับสับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นที่2ที่3นะครับปัตตานีสงขลายะลานะครับส่วนทางด้านของตรังอยู่ที่7นะครับนราธิวาสกับนครศรีธรรมราชปิดท้ายนะครับค่ะ
แต่ว่าบอกว่า4จังหวัดทางด้านของชายแดนภาคใต้นี่ก็สถานการณ์ดีขึ้นใช่นะตัวเลขก็ค่อนข้างนิ่งละใช่แต่ก็ยังติดท็อป10ของประเทศใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการระดมในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะให้กับทางด้านของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขเพิ่มเติมอย่างที่สตูลเองสตูลก็มีการพบเป็นผู้ที่ติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเรือนจำเองก็ตามเนี่ยคือณตอนนี้หลายจังหวัดอย่างที่สตูลติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นที่เชียงใหม่นะก็ยังมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันรวมไปถึงตอนนี้ก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดเลยนะเพราะเชียงใหม่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจะเป็นจังหวัดปลายทางของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ